สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะคะช่วงห้องเรียนออนแอร์ค่ะกับภาษาอังกฤษผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เริงฤดีมณีภักขรนะคะจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะช่วงนี้เราก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับ verb ต่อนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราค้างมาจากเทปที่แล้วนะคะที่เป็นเรื่องของ stative verb หรือว่า state verb นะคะ verb ที่บอกสภาพนะคะไม่ใช่ action นะคะได้เปรียบเทียบให้ดูแล้วว่า verb action เนี่ยแสดง action แสดงการกระทําออกมาทางกายภาพนะคะส่วน verb ที่เป็น state verb บอกสภาพนะคะไม่ได้แสดงอาการการกระทําเลยนะคะก็มีเปรียบเทียบให้ดูนะคะส่วนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ linking verb นะคะ linking verb verb เนี่ยนะคะมี state verb แล้วเรามารู้เรื่องว่า linking verb เนี่ยเป็นอย่างไรกันนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาดูตัวอย่างของประโยคที่มี linking verb อยู่นะคะให้เรามาดูว่ามันคืออะไรคะไอ้ linking verb นี่คืออะไรนะคะจริงๆชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะก็คือคำว่า linkลิงก์มันแปลว่าเชื่อมนะคะจะคอนเน็กต์จะลิงก์นะเหมือนกันก็คือเชื่อมนะคะเวิร์บที่เรียกว่าลิงกิ้งเวิร์บเนี่ยเขาจะเชื่อมส่วนที่อยู่ข้างหน้าก็คือประธานของประโยคนะคะเชื่อมกับอะไรกับส่วนที่อยู่ข้างหลังของประโยคนะคะหลังจากเวิร์บนะคะก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็น subject complementนะคะหรือส่วน complement ถ้าเราเรียกรวมๆนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น linking verb เนี่ยจะเป็นสิ่งที่มาขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้าหรือคำที่เป็นประธานของประโยคนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น subject complement นะคะซึ่ง subject complement เนี่ยนะคะจะเป็นได้ทั้ง noun นะคะคำนามเดี่ยวๆหรือว่า noun phrase นะคะก็คือคำนามวลีนะคะไม่ได้มาเดี่ยวๆและมาเป็นกลุ่มคำนะคะหรือว่าจะเป็น adjective ก็ได้นะคะเป็นคำคุณศัพท์หรือจะเป็นคำคุณศัพท์ที่มาเป็นหลายคำนะคะเขาเรียกว่า adjective phrase หรือว่าคุณศัพท์วลีนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนที่เราเรียกว่า subject complement นะคะส่วนอยู่ข้างหลัง verb กับส่วนที่อยู่ข้างหน้าคือ subject สองตัวเนี้ยถูกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วย verb ที่เราเรียกว่า linking verb นั่นเองแล้ว subject complement คืออะไรเรามาทำความเข้าใจกันก่อน subject complement ที่พูดถึงเนี่ยนะคะที่อยู่ส่วนท้ายของ verb เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มคำหรือคำที่มาอธิบายว่าประธานเป็นอย่างไรนะคะซึ่งมักจะนะคะไอ้ที่คำว่าอธิบายเนี่ยหรือ describe เนี่ยบรรยายว่าประธานนี้เป็นอย่างไรจะเป็นการ rename ก็คือบอกซ้ำอีกครั้งว่าเขาคือใครนะคะหรือว่าจะเป็นการ modify ประธานก็คือขยายประธานยังงงอยู่ใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะลองมาดูตัวอย่างแล้วเราจะรู้นะคะ linking verb มีอะไรบ้างนะคะก็มีคำเหล่านี้คือคำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้บ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็น appear นะคะ be become feel go get look remain seem smell stay sound turn แล้วก็ test บางคนก็เอ๊ะแล้วมันต่างจาก verb ที่เรารู้จักที่เรียกว่า action verb อย่างไรเดี๋ยวในตอนท้ายจะพูดนะคะตอนนี้ขอโฟกัสที่ linking verb ก่อนถ้าเรารู้ว่า linking verb คืออะไรแล้วเห็นรูปตัวอย่างประโยคแล้วแล้วเราค่อยไปเปรียบเทียบกันนะคะว่า verb อีกแบบนึงที่เราเรียกกันว่า action verb เนี่ยต่างจาก linking verb ยังไงหรือว่า linking verb ต่างจาก state verb ที่เราพูดไปในครั้งที่แล้วอย่างไรบ้างตัวอย่างค่ะเช่นบอกว่าDr. Watson is a surgeon เห็นไหมคะ verb to be ก็ถือว่าเป็น linking verb อันหนึ่งเชื่อมอย่างไรนะคะเชื่อมแบบนี้ค่ะก็คือให้รู้ว่าดร. Watson เนี่ยนะคะเป็นเห็นไหมคะเป็นหมอผ่าตัดนะคะเป็น surgeon เห็นไหมคะคือเชื่อม Watson ดร. Watson กับ surgeon เข้าด้วยกันนะคะเป็นการเชื่อม
Mark sounds happy ดูนะคะ Mark happy นั่นเองเป็นการเชื่อม Mark กับ happy เห็นไหมคะให้รู้ว่า Mark เนี่ย happy ดร. Watson เนี่ยเป็น surgeon นะคะ Grand Canyon looks spectacular เห็นไหมคะเหมือนกัน Grand Canyon นะคะดูอลังการมากเลยนะคะ spectacular เห็นไหมคะให้รู้ว่า Grand Canyon เนี่ย spectacular โอเค her face turned red อันนี้สะกดผิดนะคะไม่มีตัว A โทษทีนะคะ her face turned red because she was shy นะคะก็คือหน้าของเธอเนี่ยกลายเป็นสีแดงนะคะ turn ตรงนี้ก็บอกให้รู้ว่า face red นั่นเองเห็นไหมคะเป็นการแสดงสภาพในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการเชื่อมด้วยว่าหน้าสีแดง My dog went wild สุนัขของฉันเนี่ยนะคะน้องหมาของเราเนี่ย went wild went มาจาก go ถูกไหมคะ go went ก่อนนะคะเป็น verb ช่องที่สองนะคะก็คือ past simple tense go wild หรือ went wild ก็คือจะเรียกว่าไงคะเหมือนบ้าคลั่งไปนะคะจากที่ดีๆอุ้ยถ้าภาษาพูดเขาจะเรียกว่าเป็นบ้าไปเลยนะคะแต่ไม่ถึงกับบ้าจริงๆนะคะแต่เราบอกว่า whenever he sees a stranger ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาที่สุนัขของเราเห็นคนแปลกหน้านะคะก็จะ go wild หรือ went wild ตรงนี้ก็เป็นgoes ก็จะดี The quiz seem easy quiz นี้ดูเหมือนง่ายเห็นไหมคะ seem ตรงนี้ก็บอกให้เรารู้ว่า quiz easy นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมเป็นการ connect นะคะส่วนที่อยู่ข้างหน้า verb กับส่วนที่อยู่ข้างหลัง verb นะคะนั่นคือตัวอย่างมาดูอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งนะคะ Sometimes we can get emotional while watching moviesget ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าได้แล้วนะคะแต่แปลว่าเนี่ยบางครั้งเราก็รู้สึกนะคะมีสภาพมีความรู้สึกที่แบบมีอารมณ์พลุ่งพล่านขณะที่ดูหนังนะคะหนังโศกเศร้าเราก็อาจจะเศร้าตามหนังมีความสุขนะคะเราก็มีความสุขตามหรือว่าหนังขบขันหัวเราะเราก็หัวเราะอย่างนี้เขาเรียกว่า get emotional นะคะThe audience went silent went อีกแล้วนะคะหรือว่า go นั่นเองนะคะบอกว่าผู้ฟังเนี่ยนะคะหรือผู้ชมเนี่ยเงียบไปเลยนะคะตอนแรกอาจจะไม่เงียบ went silent ก็คืออยู่ดีก็เงียบไปเลยเมื่อไหร่ when all the lights were turned off พอดับไฟหมดผู้ฟังก็เงียบไปเลยนะคะ We should always stay calm even during a crisis นะคะเราควรจะสงบนิ่งนะคะให้อยู่เหมือนเดิมให้คงความสงบนิ่งไว้นะคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่มีวิกฤตก็ตามนะคะจะเห็นว่านะคะเราจะเห็นเลยว่า emotional เนี่ยเป็น adjective เห็นไหมคะ silent ก็เป็น adjective นะคะคำคุณศัพท์ calm ก็เป็น adjective เช่นกันนะคะถ้าเราดูย้อนกลับไปกลุ่มพวกนี้ที่เราผ่านไปตะกี้นี้นะคะใน ข้อของตัวอย่างเราจะเห็นว่า surgeon เป็นคำนามเห็นไหมคะ happy เป็น adjective spectacular เป็น adjective นะคะ red ก็เป็น adjective wild ก็เป็น adjective easy เป็น adjective อย่างที่บอกไปในตอนต้นว่านะคะหลัง linking verb สามารถจะเป็นได้ทั้งคำนาม noun phrase นะคะหรือว่าจะเป็น adjective หรือเป็น adjective phrase ก็ได้ก็ตรงถูกไหมคะถ้าเราเช็คจากตัวอย่างแล้วนะคะมาดูตัวอย่างถัดมาค่ะ You appeared confident on stage เธอดูเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความมั่นใจนะคะเธอดูมั่นใจมากเลยบนเวทีเห็นไหมคะ appear ไม่ได้แปลว่าปรากฏกายนะคะไม่ได้แบบไม่ได้เป็น physical action แล้วนะคะไม่ได้เป็นการกระทำที่ออกมาทางกายภาพแล้วนะคะ appear ตัวนี้เป็น linking verb ที่บอกว่าเธอดูเหมือนว่ามั่นใจ
บนเวทีมากเลยนะคะ confident เป็นคำอะไรเป็น adjective คำคุณศัพท์ค่ะ Bob has remained demotivated after the election บอกว่า Bob เนี่ย remain demotivation motivate แปลว่ามีแรงจูงใจได้รับการขับเคลื่อนกระตุ้นถูกไหมคะ D ก็คือลดลงนะคะเป็น prefix นะคะ demotivated เป็น adjective นะคะซึ่งก็แปลว่าเขาดูเฉื่อยชาดูหดหู่ดูไม่มีแรงจูงใจเลยนะคะในภายหลังจากเลือกการเลือกตั้งเกิดขึ้นค่ะ has remained ตรงนี้ remain ก็เป็น linking verb เชื่อมระหว่างให้รู้ว่า Bob เนี่ยเป็น demotivatedนะคะ demotivated โอเค the homemade soup smells good smell นะคะบอกให้รู้ว่าซุป good ค่ะนะเชื่อมระหว่างส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่อยู่ข้างหลัง verb นะคะที่จะเป็น adjective ก็ได้หรือเป็นคำนามก็ได้นะคะแล้วถ้าเราเปรียบเทียบกับ state verbหรือ stative verb นะคะที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะคะในซีซั่นนี้แหละนะคะ เราเปรียบเทียบกันกับ linking verb มันต่างกันอย่างไรต่างกันตรงที่นะคะเขาบอกว่า state verb เนี่ยเป็นการแสดง the state of the subject ก็คือแสดงสภาพของประธานให้รู้ว่าประธานมีสภาพอย่างไรเช่นประธานอาจจะมีสภาพของความโกรธของความดีใจนะคะหรือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนนะคะมีอาชีพต่างๆกันนั่นคือสภาพของเขานะคะซึ่งอาจจะตามนะคะเขาใช้คำว่า maybe หรือ maybe not นะคะ may not beก็อาจจะตามหรือไม่ตามด้วย subject complement ก็ได้เห็นไหมคะอาจจะไม่ต้องเป็นการ subject complement ก็ได้ในขณะที่นะคะเขาบอกว่า linking verb เนี่ยจะต้องเชื่อมระหว่าง subject กับ subject complement ค่ะต่างกันนิดเดียวแล้วก็จะตามด้วยคำนามนะคะนามวลีหรือว่าคุณศัพท์แล้วก็คุณศัพท์วลีโอเคไหมคะลองมาดูตัวอย่างดีกว่าฝั่งซ้ายเป็น state verb นะคะฝั่งขวาเป็น linking verb ก่อนอื่นนะคะลืมบอกไปว่าสไลด์เนี่ยไม่ได้อัปโหลดให้เพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยไปดาวน์โหลดเก็บไว้นะคะแต่อยากให้ผู้เรียนเนี่ยได้จดบันทึกเอานะคะซึ่งถ้าไม่ทันก็สามารถพอสได้นะคะหรือว่าไม่ทันก็กลับย้อนกลับไปดูได้นะคะอยากให้จดเพราะว่าถ้าเราจดเนี่ยก็ผ่านสายตาผ่านสมองแล้วก็ผ่านการเขียนนะคะจะได้จำได้ด้วยนะคะมาดูตัวอย่างค่ะที่เราเปรียบเทียบนะคะตัวอย่างทางฝั่งซ้ายที่เป็น state verb แล้วก็ทางฝั่งขวาที่เป็น linking verb Sue remembers the accident นะคะบอกว่า Sue เนี่ยเขาจำได้ถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคำว่าจำเห็นไหมคะตรงนี้เป็นกริยาที่เรียกว่า state verb ทำไมถึงเป็นกริยา state verb เพราะการจำนะคะจำเนี่ยไม่ได้แสดงออกทางกายภาพว่าเอ๊ะเราจะแสดงท่าแบบไหนคะที่จะเป็นการจำไม่มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ action verbเป็นการบอกสภาพว่าซูจำอุบัติเหตุได้ซึ่งอุบัติเหตุตรงนี้คำนามตรงนี้ไม่ใช่ subject complement เห็นไหมคะไม่ใช่เป็นการ rename ประธานหรือว่าเป็นการ modify หรือขยายประธานเห็นไหมคะตรงนี้เป็นกรรมไม่ใช่ subject complement ตามที่บอกไว้เมื่อสักครู่ประโยคถัดมานะคะของ state verb เราดู state verb ทางฝั่งซ้ายให้หมดเลยนะคะ my parents own this property นะคะบอกว่า my parents เนี่ยเป็นเจ้าของนะคะเป็นเจ้าของ property นี้หรือว่าที่ดินนะคะหรือทรัพย์สินตรงนี้ own ตรงนี้นะคะเป็น state verb เช่นกันนะคะเป็น state verb บอกสภาพว่า
ป็นเจ้าของค่ะซึ่งการเป็นเจ้าของตรงนี้ this property เนี่ยไม่ใช่ subject complement เห็นไหมคะเป็น object ธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามโอนเนี่ยการแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยนะคะไม่ได้เป็น action verb เห็นไหมคะเราจึงเรียกมันว่า state verb นะคะ the students don't know the answers know กับ remember คล้ายๆกันนะคะเพราะเป็นการสภาพทางสมองว่าเรารู้หรือจำได้ the student don't know the answer ก็คือเขาไม่รู้คำตอบนะคะนักเรียนไม่รู้คำตอบซึ่งคำตอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ subject complement แต่เป็น object ปกตินะคะแล้ว no ก็ไม่ใช่ action verb นะคะเป็น state verb กลับมาดูทางขวามือ Sue appears smart and well prepared นะคะ smart and well prepared เนี่ยเป็น adjective นะคะเป็น adjective ทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าจะเห็นว่า appears นะคะก็ไม่ใช่ action verb เช่นกัน appears ไม่ได้แปลว่าปรากฏกายแต่แปลว่าซูดูสมาร์ทนะคะดูฉลาดดูเฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็ดู well prepared ก็คือดูตระเตรียมตัวมาอย่างดีเชียวเห็นไหมคะ my parents seem happy คุณพ่อคุณแม่นะคะดูมีความสุขนะอันนี้ก็เป็น adjective เช่นกันนะคะ happy my students remain silent silent เป็น adjective เช่นกันนะคะ remain เป็น linking verb ให้รู้ว่า student silent appear ให้รู้ว่า Sue smart เห็นไหมคะแล้วก็ well prepared ด้วยนะคะส่วน parents ก็ happyก็คือเชื่อมข้างหน้ากับข้างหลัง verb นั่นเองกริยาบางคำค่ะนะคะที่แสดงให้เห็นในหน้าสไลด์นี้จะเห็นว่ามี verb to be verb to look verb to smell verb to taste แล้วก็ verb to sound นะคะเหล่านี้เป็นได้ทั้ง state verb และ linking verb เป็นได้ทั้งสองอย่างเอาใหม่นะคะ state verb คือแสดงสภาพ linking verb คือเชื่อมข้างหน้ากับข้างหลังนะคะ state verb เนี่ยข้างหลังไม่จำเป็นต้องเป็น subject complement คือไม่จำเป็นต้องขยายหรือพูดถึงคำนามที่เป็นประธานอยู่ข้างหน้าแต่ในขณะที่ linking verb เนี่ยบอกให้รู้ว่าประธานเป็นอย่างไรในข้างหลังนะคะจะเป็นการบอกสภาพก็ได้หรือเป็นการเชื่อมก็ได้นะคะ verb เหล่านี้ตัวอย่างค่ะ the speaker sounded confident บอกว่าวิทยากรหรือผู้พูดเนี่ยฟังดูมีความมั่นใจฟังดูมั่นใจเชียวนะคะ sounded ตรงนี้เป็นได้ทั้งการเชื่อมว่า speaker confident นะคะ speaker หรือวิทยากรมั่นใจเชื่อมทั้งสองฝั่งหรือเป็นการบอกสภาพก็ได้นะคะเป็น state verb ก็ได้เพราะบอกว่าวิทยากรสภาพของเขาคือมั่นใจนะคะ the food looks tasty เช่นกันสามารถเป็น linking verb คือเชื่อมทั้งข้างหน้ากับข้างหลังให้รู้ว่า food tasty นะคะอาหารมีรสชาติดีนะคะแต่มันก็สามารถที่จะเป็น state verb บอกให้รู้ว่าสภาพของอาหารคือ tasty เห็นไหมคะเป็นได้ทั้งสองแบบ the soup tastes terrific เชื่อมก็ได้นะคะ linking verb ก็ได้บอกสภาพก็ได้ให้รู้ว่า soup terrific the clown is funny นะคะตัวตลกเนี่ยตลกดีนะคะตัวตลกนะคะ clown funny เป็นการเชื่อมจาก linking verb is ก็ได้เป็นการบอกสภาพว่า cloud มีสภาพ funny lamb smells awful เนื้อแกะมีกลิ่นนะคะไม่ใช่แปลว่าดมไม่ใช่เป็น action verb มีกลิ่นแย่ lamb มีกลิ่นแย่นะคะตรงนี้สามารถเป็น linking verb หรือว่าเป็นการบอกสภาพได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นบางกลุ่มคำนะคะที่เป็น state verb ก็สามารถเป็น linking verb ได้แล้วกับ verb to be ล่ะ linking verb กับ verb to be ต่างกันอย่างไรดูตัวอย่างนะคะ
The speaker sounds confident. ผู้พูดเอาตะกี้นี่มานะคะบอกว่าตัวอย่างเมื่อสักครู่วิทยากรฟังดูมั่นใจถ้าเราเอา verb is เข้าไปล่ะบอกว่า the speaker is confident วิทยากรมั่นใจถามว่าเหมือนกันไหมคล้ายกันมากจริงๆแล้ว linking verb สามารถถูกแทนด้วย verb to be ได้เพียงแต่ว่าต้องถามว่าเราเบื่อไหมคะที่เราจะใช้ verb is ตลอดเลยนะคะอะไรก็ is นะคะแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมาใช้ verb ที่เป็น linking verb ดูบ้างนะคะนอกจาก verb is แล้วแน่นอนนะคะ is am are เนี่ยเป็น linking verb ด้วยแต่ว่าเอา verb อื่นมาแทนด้วยมันจะมีความรู้สึกมากขึ้นเขาฟังวิทยากรฟังดูมีความมั่นใจกับวิทยากรมั่นใจเห็นไหมคะมันมีความแปลที่ทำให้เรามีสภาพที่โอ้ยเรารู้สึกกินลึกเข้าไปอีกฟังดูมั่นใจกับวิทยากรมั่นใจคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียว The conference seemed interesting กับ The conference was interesting นะคะการประชุมดูเหมือนน่าสนใจกับการประชุมน่าสนใจไม่เหมือนกันเสียทีเดียวเห็นไหมคะถ้าเราดูฟังดูแล้วเนี่ยจากการแปล The soup tastes terrific กับ The soup is terrific บอกว่าซุปเนี่ยมีรสชาติเลิศมากกับซุปเลิศต่างกันนิดหน่อยนะคะบางครั้งนะคะยังจะมีความต่างกันตรงที่การเป็นความชั่วคราวกับการที่เป็นความถาวรอย่างตัวอย่างต่อไปนี้นะคะบอกว่า the children appear lazy บอกว่าเด็กๆ เนี่ยดูเหมือนขี้เกียจตอนนี้เขาดูเหมือนขี้เกียจแต่ถ้าบอกว่า the children are lazyเด็กๆนั่นน่ะขี้เกียจคือความเป็นจริงเลยถาวรคงทนเลยว่าเขาขี้เกียจในขณะที่บอกว่า the children appear lazy แปลว่าตอนนี้ดูขี้เกียจแต่ปกติอาจจะไม่ขี้เกียจก็ได้เห็นไหมคะมันก็จะมีความหมายของการเป็นความชั่วคราวเวลาที่เราใช้ linking verb เข้ามาเช่นกัน you will get sick if you walk ไม่มี s นะคะพิมพ์ผิด If you walk in the rain you will get sick เธอจะป่วยกับ you will be sick เธอจะป่วยดูนะคะถ้าเราแปลแบบนี้มันก็จะเหมือนกันเธอจะป่วยไปเลยนะคะ get sick เลยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นสภาพป่วยนะคะมันจะเป็นจากดีๆเนี่ยเปลี่ยนไปป่วยนะคะถ้าไปเดินตากฝนจะมีความต่างกันนิดหน่อยHis face turns red บอกว่าหน้าเขากลายเป็นสีแดงกับบอกว่า his face is red หน้าเขาสีแดงไม่เหมือนกันจริงไหมคะบอกว่า his face turns red แต่ก่อนเนี้ยเขาไม่ได้หน้าแดงตอนเนี้ยหน้ากลายไปเป็นสีแดงก็คือหน้าเปลี่ยนสีไปแต่ถ้าบอกว่า his face is red แปลว่าหน้าเขาอะคงทนสภาพแดงตลอดเลยไม่เหมือนกันThe passengers went mad บอกว่าผู้โดยสารเนี่ยบ้าคลั่งไปเลยนะคะโกรธหรือลุกมาอาละวาดประมาณนี้นะคะ went mad when the flight was canceled พอสายการบินเนี่ยเที่ยวบินถูกยกเลิกผู้โดยสารก็ลุกขึ้นมาอาละวาดเลยเห็นไหมคะ went mad the passengers were mad ถ้าเรามีความเห็นถ้ามองไปที่นึก imagine ภาพตามเนี่ยนะคะเว้นแมสนี่จะโอ้โหตอนแรกอยู่ดีๆลุกขึ้นมาอารวาสในขณะที่บอกว่า were mad ก็โกรธอะนะโกรธสภาพคือโกรธเฉยๆไม่ได้มีเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนอารมณ์ของเขาจากดีๆเป็น went mad ไปนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีความรู้สึกของการใช้ linking verb เนี่ยลึกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะให้มีรสชาติขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง The audience remained calm even when the show started นะคะบอกว่ายังคงนะคะยังคงสงบเงียบอยู่
แปลว่าก่อนหน้านี้ก็สงบเงียบยังคงก็คีปนะคะคือมีสภาพที่คีปไว้นะคะความสงบเงียบเนี่ยรีเมนให้มันคงอยู่ในขณะที่บอกว่า the audience were calm นะคะเวลาที่เราใช้ were calm มันก็ปกตินะคะก็คือเขามีความปกติเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยก็สงบเงียบปกติ the students stay quietall morning ให้เห็นในแต่ทำให้เรารู้สึกเลยว่านี่เขา stay quiet เขายังคงความเงียบนะไม่เสียงดังเนี่ยตลอดทั้งเช้าเลยแต่ถ้าบอกว่า the students were quiet all morning มันก็จะปกติว่าเขาก็เงียบไม่ได้ให้เห็นถึงการคงสภาพแบบนี้เพราะได้ใช้คำว่า stay หรือคำว่า remain เข้าไปนะคะเมื่อเปรียบเทียบ linking verb กับ verb to be แล้วเราก็จะขาดไม่ได้เลยที่จะต้องเปรียบเทียบ linking verb กับ action verb เช่นกันคราวที่แล้วนะคะในเทปที่แล้วเราพูดถึง state verb กับ action verb คราวนี้ลองมาพูดถึง linking verb กับ action verb บ้าง Sue appear at the scene นี่เป็นการแสดงออกทาง action หรือกายภาพว่าเขาปรากฏกายขึ้นในที่เกิดเหตุนะในสถานที่ที่เกิดเหตุแต่ถ้าบอกว่า Sue appears smart เขาดูฉลาดดูเฉลียวฉลาด and well prepared แล้วก็ดูตัดเตรียมมาดีนะคะดูเตรียมตัวมาอย่างดีจะเห็นว่า appear ตัวนี้ข้างซ้ายเป็น action verb ก็คือปรากฏกายทางขวานะคะ Sue appears smart แปลว่าดูเหมือนนะคะเป็นสภาพของเขานะคะว่า เขาดูนะคะ smartMy parents were looking at the photos. คุณพ่อคุณแม่กำลังจ้องดูกำลังมองดูรูปภาพอยู่เป็นอาการเป็นการกระทำเราเห็นเลยว่ากำลังจ้องมองนะคะในขณะที่ my parents looked happy คุณพ่อคุณแม่ดูมีความสุขดูตรงนี้ไม่ใช่อาการไม่ต้องไปแสดงท่าทีของการดูเพื่อที่จะมีความสุขนะคะอันนี้เพราะว่าทางขวามือเป็น linking verb เป็นการเชื่อมเป็นการ connect ระหว่าง look โทษทีค่ะระหว่าง parents กับ happy the students stay with their host family stay ตรงนี้เป็น action verb เพราะเนื่องจากว่าบอกว่าอาศัยอยู่นะคะหรืออยู่กับ host familyในขณะที่ทางขวาบอกว่า the students stay quiet นะคะยังคงความเงียบอยู่เหมือนตัวอย่างสักครู่ที่ให้ไปนะคะมาเปรียบเทียบกันเราจะเห็นเลยว่าทางซ้ายมือเป็น action ก็คือมีการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขามีทางลักษณะทางกายภาพอย่างไรนะคะในขณะที่ linking verb อย่าลืมนะคะแสดงสภาพได้บางคำนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แน่นอนนะคะทุกคำของ linking verb จะต้องเชื่อมส่วนข้างหน้าประธานแล้วก็ส่วนที่เป็น subject complement เป็นการขยายความของประธานอยากให้เห็นตัวอย่างเยอะๆจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นยิ่งเห็นตัวอย่างมากนะคะเรายิ่งรู้ว่ารูปประโยคควรจะเป็นอย่างไรนะคะ he turned leftat the junction เขาเลี้ยวซ้ายเห็นอาการการเลี้ยวเลยเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกนะคะแต่บอกว่า his face turned red เหมือนสักครู่นะคะหน้าเขากลายเป็นสีแดงไม่หน้าเขาไม่ได้เลี้ยวนะคะหน้าเขากลายเป็นสีแดงนะคะ don't get the call อย่ารับโทรศัพท์นะ get นี่คือเอามาเลยถูกไหมคะ don't get the call อย่าไปรับโทรศัพท์แต่ถ้าบอกว่า don't get mad at me อย่าโกรธฉันนะมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่า get ทางซ้ายมือเป็น action verb ให้เห็นอาการว่าเราจะไปรับโทรศัพท์คือยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดรับเนี่ยในขณะที่ don't get mad เนี่ยอย่า get ไม่ได้แปลว่าได้มาหรือว่าจับหรือว่าหยิบไม่ใช่แหละคนละอย่างกัน can we taste the soupเราชิมน้ำซุปได้ไหมชิมตรงนี้เป็นอาการเลยจะต้องมาตักชิมในขณะที่บอกว่า Does the soup taste good ซุปอันนี้มีรสชาติดีหรือเปล่า
เทสไม่ได้แปลว่าชิมแต่แปลว่ามีรสชาติซึ่งเป็น linking verb เห็นไหมคะน่าจะได้ความเข้าใจมากขึ้นระหว่าง linking verb กับ action verb แล้วก็ state verb กับ linking verb นะคะหรือแม้แต่ linking verb ด้วยกันเองกับ verb to be ซึ่งก็เป็น linking verb เช่นกันนะคะน่าจะได้เห็นความแตกต่างของแต่ละคู่แต่ละคู่แล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็หมดเวลาสำหรับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยช่วงห้องเรียนออนแอร์กับภาษาอังกฤษนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เริงฤดีมณีภัคธรค่ะวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะหวังว่าเราจะได้กลับไปทบทวนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ